ทุกที่เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าโดยเฉพาะเรื่องเล่าหลอนๆเนี่ยในโรงเรียนแล้วก็ในมหาลัยเนี่ยจะมีเรื่องเล่าที่แบบเยอะมากๆวันนี้พวกเราค่ะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่พวกเราได้เจอกันจริงๆเนาะเป็นเรื่องหลอนในโรงเรียนแล้วก็ในมหาลัยวันนี้เราอยู่กับใครบ้างคะรู้ค่ะแอนค่ะฟิกยายครับหลอนแล้วนะแค่เปิดมาขนลุกแล้วนะหนาวหนาวไว้ขนลุกจริงเมื่อกี้แค่ตอนเล่นมุมนี้แต่คิดว่าไม่มีใครเล่นหรอกขนลุกจริงบรรยากาศวันนี้มันแบบน่ากลัวเราขอเปิดกันเลยได้ไหมได้เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันแบบเป็นอะไรที่ติดตาฝังใจของเรามากทุกวันนี้เรายังจำไม่ได้แก่หรอค่ะฮะขอโทษยาตอนนั้นเนี่ยเราอยู่มหาลัยปีหนึ่งความเข้าปีหนึ่งเนาะรู้จักเพื่อนเยอะมากเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ๆอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยไปอยู่หอเป็นหอนอกมหาลัยนะแต่ว่าอยู่กับกลุ่มเพื่อนเหมือนแบบเพื่อนกลุ่มเนี้ยอยู่หอเดียวกันตึกเดียวกันแล้วเราอยู่ชั้น4เพื่อนอยู่ชั้น3ฟิลเนี้ยแล้วในชั้น4ก็จะมีเพื่อนหลายๆห้องอยู่ในละแวกใกล้ๆกันทุกวันปกติชีวิตประจำวันของเราก็คือจะมารวมกันที่ห้องเราวันนี้ก็เหมือนกัน3คนมาอยู่ห้องเราหมดเลยแล้วเราก็แบบเฮ้ยไปหาเพื่อนชั้น3ดีกว่าวะไปนั่งคุยไปนั่งเล่นกันก็คุยกัน3คนว่าเฮ้ยเดี๋ยวลงไปหาเพื่อนชั้น3กันเรา3คนก็เดินออกมาจากห้องเราเป็นเจ้าของห้องเนาะก็ล็อกประตูห้องคือเราเดินคู่กับเพื่อนอีกคนนึงนะคะเพื่อนเราคนนึงเนี่ยอยู่ข้างหลังชื่อมงเฮ้ยทำไมมันติดหลังกูจังเลยวะอยู่ใกล้เรามากอะใกล้แบบหายใจลดต้นคอเราก็เดินคู่กับเพื่อนแล้วก็มงที่อยู่ข้างหลังก็เดินติดกันมาในใจคือคิดตลอดว่ามึงไปเดินไกลๆกูได้ป่ะวะมึงใกล้ไปอ่ะจนจังหวะที่เดินลงบันไดจากชั้น4ลงมาชั้น3ไอ้มงเนี่ยมันก็หยุดเดินเพราะว่าจากที่มันใกล้มากพอมันหยุดเดินปุ๊บหรือมันห่างเราไปเราจะรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันห่างไปถูกไหมเรากับเพื่อนอ่ะไม่ได้นัดแนะอะไรใดๆกันนะหันไปมองมงพร้อมกันพอรู้สึกว่ามันหยุดเดินตรงบันไดพอหันไปฟึบไม่ใช่มงจ้าผู้หญิงเหมือนกับที่เขาเล่ามาชุดขาวแต่ลอยแล้วผมยาวและทะลุกำแพงปึ๊บเฮ้ยเรื่องจริงแล้ววิ่งเลยคือฉันกับเพื่อนคนเนี้ยไม่ได้มีการคุยอะไรครับมึงคือมันเกิดร่างกายเกิดแบบอัตโนมัติว่าวิ่งอ่ะไม่ได้หันมาแบบมึงเห็นอะไรแบบไม่จังหวะนั้นคือมันเห็นแล้วแล้ววิ่งเข้าห้องเพื่อนชั้น3ฉันไปดูการ์ตูนดิสนีย์กันเพื่อล้างตาการ์ตูนดิสนีย์ที่ช่วยไหมช่วยนะเจ้าหญิงช่วยไหมเกือบจะไม่ช่วยคือตอนนั้นที่แบบฉันรู้เลยจังหวะของการเจอผีมันไม่ได้เหมือนในหนังที่แบบกรี๊ดแล้วแบบเย่อแตกอะไรอย่างเงี้ยคือเราฉี่เสร็จแล้วเรียบร้อยก่อนโดนแล้วก็เลยตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องละแล้วคนที่ชื่อหมงเขาหายไปไหนนั่งอยู่ในห้องตั้งแต่แรกอ้าวนางหลับนางหลับในห้องแม่แต่คือจำได้ว่าแบบอยู่ตรงนี้ตลอดมงคือแบบมงอ่ะตอนนั้นฉันก็คือแบบไม่รู้อีมงแล้วหมายความว่าแบบมันอยู่ไหนคือก็ไม่รู้ละโทรไปมันก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยจนแบบอ่ะโอเคจิตใจกลับมาเหมือนเดิมดูการ์ตูนกันละฉันก็ขึ้นไปห้องแล้วไขประตูเข้าไปคือมงอ่ะนอนอยู่ในห้องที่ล็อกประตูจากด้านนอกเพราะฉันต้องล็อกกุญแจใหญ่เลยมันไม่ได้ออกไปไหนเลยผ่านมงเหมือนกันผ่านเปิดเข้าไปคือมันหลับแบบมันบอกว่ามันไม่ได้รู้ว่าฉันออกจากห้องด้วยซ้ำฉันยังจำความรู้สึกนั้นได้ไงมันน่ากลัวมากไงยายหอมไหมก็อยู่จนจบเทอมเออก็ยังอยู่นะก็อยู่จนจบก็ยังอยู่นะจะบอกว่าไม่ใช่เป็นคนกลัวผีหรืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ก็คือรู้สึกว่าเจอก็เจอก็ทำบุญแล้วก็ไหว้พระเป็นเรื่องแบบที่ทุกคนส่วนใหญ่ต้องเจอจะต้องเจอแต่ผมโชคดีผมไม่เคยนอนหออยู่แต่บ้านเราตัดปัญหาในการไม่เจอผีด้วยกันกลับบ้านเจอผีที่บ้านแทนเจอที่บ้านแทนน่ารักมากเก่งว่ะอยู่ในชั้นไม่ไม่อยู่แล้วว่ะจับเลยกลับไปที่ห้องอีโมช่วยเก็บของเร็วอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ไหนอ่ะไม่ก็เปลี่ยนหอเลยวันนั้นคือไม่อยู่แล้วแต่นี่คือเขามีคนช่วยเขานะคือเจ้าหญิงดิสนีย์ช่วยเขาเจ้าหญิงดิสนีย์ช่วยล้างตาร้องเพลงกล่อม
ะไหนไหนใครมีเรื่องอะไรเล่าอีกเดี๋ยวเราเล่าต่อเพราะว่าเรากับแป้งอยู่มหาลัยเดียวกันเออแต่เราไม่ได้อยู่หอเดียวกับแป้งแต่เป็นเรื่องที่คณะเว้ยเมื่อแต่เราเนี่ยเราต้องถามแป้งคือเราก็ไม่มั่นใจเว้ยคือเข้าไปตอนปีหนึ่งใช่ปะแถวแถวโซนรับน้องอ่ะมันจะมีแบบห้องน้ำเว้ยมันจะอยู่ตึกคณะถาปัดเนี่ยแหละซึ่งเราจำได้เลยมันเป็นแบบปีหนึ่งแรกๆอ่ะแกรับน้องเสร็จเชียร์เสร็จอะไรเงี้ยก็จะไปเข้าห้องน้ำกันเว้ยพอเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินออกมาใช่ไหมก็จะมีเพื่อนหรือรุ่นพี่นี่แหละถามว่าเมื่อกี้ส่องกระจกปะคือเดินออกมากับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ส่องดินึกออกปะก็ห้องน้ำมันก็แบบมีกระจกอยู่แล้วมันแปลกตรงไหนวะพี่เขาบอกว่าลองกลับไปดูอีกทีกูก็อ่ะก็เดินกลับไปดูไม่มีกระจกเว้ยมันไม่มีกระจกคือกลับเข้าไปแล้วไม่มีกระจกใช่ก็แบบอ้าวแต่เราก็แบบไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราส่องปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสัญชาตญาณอ่ะมันก็ต้องส่องปะถ้าปกติอ่ะปะแบบเปิดประตูห้องน้ำเหมือนล้างมือส่องกระจกก็เดินออกมาอ๋อล้างมืออย่างนี้เหมือนล้างมือแล้วก็ออกมาหรือออกมาปกติแล้วออกมาแล้วแบบรุ่นพี่เขาก็ถามอ่ะเมื่อกี้ส่องกระจกปะก็คือฮะงงอ่ะงงอะไรวะแล้วอย่างนี้ตอนที่เราเข้าไปกลับไปไม่มีกระจกอ่ะตรงไหนมันเป็นอะไรมันผนังอ๋อเป็นผนังเออเป็นผนังเรียบๆไม่มีกระจกเว้ยใช่ผีกระจกผีกระจกเหรอเออเหมือนจะเคยมีจังหวะแบบนี้เหมือนกันที่แบบส่องอ่ะแน่ใจว่าส่องคือได้ข้าวไหมได้ข้าวแล้วก็ส่องเว้ยเพราะกูเป็นคนที่ส่องกระจกถ้ามันไม่มีกระจกกูเชื่อว่ากูจะออกมาแล้วก็แบบห้องน้ำไม่มีกระจกหรอวะกูเป็นคนที่ส่องกระจกตลอดอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นกระจกอัตโนมัติหรือเปล่าที่ใครที่อยากได้กระจกอ่ะก็จะตกกันขึ้นมาไม่แน่นะเพราะมันอยู่ในคณะสถาปัตย์การออกแบบใช่เหมือนออกแบบมาแล้วว่ามันจะแบบออโต้ไงเฮ้ยคนนี้อยากได้กระจกปึ๊บเด้งขึ้นกลายเป็นเรื่องนวัตกรรมต่อมาเรื่องของคณะวิศวกรรมภาษาเราคุยยาวเลยต่ออีกเทปนึงแต่ว่าตอนนั้นที่แป้งเข้าไปครั้งแรกก็คือไม่รู้เรื่องนี้ถูกป่ะไอ้ไม่มีกระจกอะไรไม่รู้เรื่องนี้คือตอนที่รู้เรื่องนี้คืองงเว้ยว่าผีมาเอาอะไรหรอว่าป้าไม่เพราะว่ามันแบบเพราะว่าเราไม่ได้เห็นอะไรที่นอกจากตัวเองอ่ะหมายความว่าการส่องกระจกอ่ะนะแบบจนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการมาหลอกแต่ว่าถ้าพอนึกตอนเนี้ยเหี้ยน่ากลัวกระจกที่มันหายไปเรื่องนี้ดังมากนะคือใครๆก็พูดถึงห้องน้ำนี้ว่ากระจกกับไม่มีกระจกหรือว่าที่เขาเอากระจกออกมันมีแบ็คกราวด์บางอย่างวะที่แบบส่องแล้วเจอแบบอะไรบางอย่างเขาก็เลยเอากระจกออกแต่ว่าถ้าใครเข้าไปส่องแล้วเจอก็คือแบบมาก็คือไม่เข้าอีกเลยก็คือถ้าปกติมีกระจกน่าจะแรงมากตอนขนาดที่ว่าเอาออกไปแล้วก็ยังมีคนสะท้อนเออแล้วเราคุณน่ะคุณอันมันเจอผีบ้างมั้ยหรือว่าคุณส่องกระจกมันก็มาเจอแล้วไงตกใจตัวเองผมส่องกระจกปุ๊บผมเจอผีเจอคนหลอกจบเลยนะปิดรายการเฮ้ยเดี๋ยวก็เด็กจนโตอ่ะไม่เคยเจออยู่แล้วหรืออาจจะเคยเจอบ้างเป็นแบบครั้งคราวอย่างเช่นวันโกนวันพระจะมีที่บ้านเก่าจะชอบได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบนั้นพอเราโตขึ้นไปเรียนมหาลัยเนาะเราก็ได้ไปเรียนมหาลัยที่แบบเป็นวังเก่าอยู่ย่านใจกลางเมืองใกล้ๆสวนสัตว์ไม่รู้เลยโอเคไม่รู้เลยทีนี้พอเราเข้าไปเรียนเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีใส่เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเริ่มไปตั้งแต่รับน้องเลยรับน้องนี่ก็คือแบบบรรยากาศน่ากลัวมากเลยนะให้เดินถือธูปอันเดียวเออแล้วก็แบบเดินตามทางอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นป่าเดินตามธูปที่มีแสงสว่างจากธูปเรื่อยๆอ่ะเพื่อไปไหว้ตามสารอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบมีพี่รุ่นพี่2คนเป็นผู้หญิงสวยมากประกบเราอยู่ตัวสั่นหมดเลยดีกว่าฮะตัวสั่นดีหมดเลยก็นั่นแหละขนาดนั้นว่าน่ากลัวแล้วก็ไม่เจอซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นการเซตหลอกทั้งหมดเลยรุ่นพี่จะเข้าไปอยู่ตามพงหญ้าคือแกล้งเหรอใช่ก็เลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีเซนไม่มีจริงๆจนโตอะไรเงี้ยย้อนกลับมาที่มหาลัยอันนั้นไปรับน้องนอกสถานที่พอกลับมาที่ตัวมหาลัยปั๊บวันนั้นก็ด้วยความที่แบบก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยู่กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อแชมป์เราก็นั่งกันอยู่แบบใต้ตึกอะอยู่กันเยอะๆทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องแบบเพิ่งเข้าปีหนึ่งใหม่ๆพี่เขาบอกว่าเฮ้ยมึงสองคนอะกล้าลงไปหยิบของใต้ลานจอดรถเปล่าเพื่อนก็เลยบอกว่าได้ทำไมอะเดี๋ยวผมไปกับไอ้สองคนอะไรเงี้ยเออไปดิไม่กลัวอยู่แล้วเหมือนพี่เขาพูดลอยๆอะโดยที่แบบไม่ได้มีการเชียร์อัพอะไรกันเลยนะไม่มีใครแบบเฮ้ยไปหรือแบบเฮหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันต้องบอกก่อนว่าลานจอดรถเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มันเป็นการลงไปใต้ดินนึกออกไหมพอเป็นใต้ดินปุ๊บโดยปกติลานจอดรถอะมันอับอยู่แล้วมันจะไม่มีลมเลยมันจะอับมากมีแต่เสียงเท้าเรา
แล้วยิ่งพอเราลงไปลึกมันจะเงียบเพราะว่ามันจะอื้ออึงไปหมดเลยก็เดินลงไปกันปุ๊บจนไปถึงห้องนั้นที่เป็นห้องสุดท้ายมันจะเป็นลักษณะเหมือนคิดภาพตามนะเหมือนเป็นห้องแล้วมีลูกกรงอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกไว้ว่าที่นี่เป็นวังเก่าข้างในมีหุ่นนางรำเรียงซ้อนเข้าไปแล้วก็มีตุ๊กตากุมารตัวนี้อยู่ในตู้โชว์จากที่แบบไม่ได้กลัวกันก็เดินเดินแล้วแบบเดินกับเพื่อนผู้ชายนะผู้ชาย2คนนะใกล้จะถึงห้องนั้นแล้วเป็นหลืบแบบลูกกรงแล้วก็มีแค่วาล์วแค่นี้เป็นรูเข้าไปแล้วก็เดินไปปุ๊บอยู่ดีมีลมแล้วมีเสียงหายใจใส่หน้าแบบแล้วแบบผมกับเพื่อนอ่ะที่เป็นผู้ชายเดินไปอย่างแบบปกติอ่ะอยู่ดีก็จับมือกันอย่างเงี้ยไก่แชมป์อ่ะแล้วก็หันมามองหน้ากันแล้วแบบตัวแข็งทื่อเลยเนี่ยคือแบบตอนนั้นแบบไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วรู้สึกแบบเชี่ยมันตรงหน้าแล้วก็แบบแต่รู้สึกว่ามันหันหลังกลับไม่ได้หรือเป็นเพราะคำสั่งรุ่นพี่มันฝังอยู่ในหัวก็ไม่รู้นะแล้วก็บอกว่าเอาไงดีวะเดินเข้าไปก็ได้แล้วก็แบบเดินเข้าไปกันตัวแข็งๆอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปในซอยซึ่งมันมีแต่แบบของโบราณนางรำอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปหยิบเศษกระจกเขาให้เข้าไปหยิบอะไรบางอย่างออกมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราอะไปหยิบกระจกออกมาซึ่งเป็นกระจกแตกซึ่งกระจกแตกนั้นก็แปลกมากเป็นกระจกแตกที่เรียงไว้สูงๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปหยิบมาแล้วก็ขึ้นมาพอขึ้นมาถึงข้างบนปุ๊บก็เดินออกมาตัวสั่นๆอย่างแข็งเงี้ยแล้วก็ยื่นให้พี่เขาผมเอามาให้แล้วพี่แล้วทุกคนก็แบบวิ่งเข้ามามุงแล้วว่ามึงไปเอามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบทุกคนก็แบบว่ามึงเข้าไปทำไมมึงเข้าไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยเอาลงไปคืนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาเล่าให้เขาฟังว่าเจอแบบนี้อะไรแล้วเอากระจกไปคืนไหมคืนเอาไปคืนอีกแต่ตอนคืนอ่ะคือลงไปลงไปทางรุ่นพี่ทางรุ่นน้องคือลงไปด้วยกันหมดเลยก็เลยไม่น่ากลัวไม่มีอะไรใช่แต่ที่แปลกคืออันนี้มันไม่น่าเจอเพราะว่าไอ้ตรงจุดที่ผมไปมันไม่ได้มีเรื่องเล่าแต่ตัวที่มีเรื่องเล่าอ่ะคือตัวตึกแต่เหมือนเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นห้องเก็บนั้นน่ะหมายถึงว่าของอ่ะพวกนี้เขาจะไม่ได้อยู่ห้องนั้นมันเป็นของที่อยู่อีกตึกนึงแล้วเหมือนเขาเอาออกแล้วมายัดไว้ใต้โรงรถใต้ลานจอดรถใช่มันจะเป็นลานจอดรถแล้วเป็นวนลงไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็มีห้องลับอันนี้ที่มีนางรำมากใช่เป็นหุ่นผิดทางคือหลังจากนั้นพอเรียนปีสองปีสามปีสี่อ่ะก็ไม่มีแล้วนะไม่มีของพวกนั้นแล้วเขาเอาออกเหมือนเขาเอาไปฝากเก็บแหละเพราะตอนแรกมันจะอยู่อีกตึกหนึ่งเป็นตึกคณะเลยตึกเรียนเลยใช่ที่ของพวกนี้จะอยู่แต่เหมือนเขาย้ายเพราะว่าเด็กมันเรียนไม่ค่อยได้เขาบอกว่ามันมีกุ้งกิ้งทั้งคืนนั่นนะคือประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเชี่ยของจริงก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีที่เราไม่เจอหนักกว่านั้นเพราะว่าตึกที่เราเรียนอ่ะมันขึ้นชื่อมากต้องบอกว่ามหาลัยเนี้ยคือขึ้นชื่อมากอย่างตึกผมเองอ่ะที่เรียนกันอ่ะก็คือตอนคืนจะได้ยินเสียงแบบกุ้งกิ้งวิ่งเล่นกันอยู่ในห้องก็คือเด็กเหมือนเป็นวังเลี้ยงเด็กอ่ะอาจารย์คณะผมอ่ะพวกนิเทศอ่ะก็จะมีของเล่นหรืออะไรเงี้ยไว้บนโต๊ะฝั่งครูทุกคนเหรอใช่ใช่ของเล่นเอาไว้บนโต๊ะฝั่งครูของเล่นเผื่อเด็กมาใช่ใช่มีของเล่นจริงปะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ฟังมาอีกทีแต่อาจจะวางไว้แก้เคล็ดแบบว่าใช่ใช่เอ็นดูนะอย่างเงี้ยบอกเขาจะได้มาไม่มากวนเราก็เหมือนมีของเล่นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มหาลัยผมนี่คือแบบมีกับทุกคณะเรื่องเล่าพวกเนี้ยเยอะไหนจะเป็นนางสนมเป็นวังเลี้ยงเด็กเป็นอะไรที่เป็นเก่าๆแล้วก็เป็นคุกไว้ค่ะนักโทษเด็กของตึกอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเพราะตึกนั้นแปลกเหมือนกันจริงพวกผมเดินผ่านอ่ะ5 โมงไม่มีนักศึกษาละเพราะเขาบอกว่าอันนี้ฟังมาอีกทีนะก็คือตึกนั้นน่ะเหมือนจะมีเสียงโซ่ตวนตอนหลังหัวห้าโมงไปก็เลยงงว่าแปลกตึกอื่นเขาคึกคักยันทุ่มสองทุ่มอ่ะแต่ตึกเนี้ย4-5 โมงคือเด็กหายไปแล้วใช่แต่เนี้ยเป็นของคณะอื่นไม่ชอบเลยอ่ะพวกคุณนางรำอะไรจริงตาจริงแต่โชคดีนะที่ผมไม่เจอแบบเป็นนางสนุกอะไรเงี้ยโหคงแบบช็อกมากแต่นางรำเป็นอะไรที่แบบไม่ไหวไม่เคยเจอเห็นแค่ในหนังก็แย่แล้วนะถ้าเจอของจริงเนี่ยคือของคงจะไม่ไหวนึกถึงภาพบรรยากาศที่เขารำกันล้อมๆกันแบบนางรำเหมือนกันไม่ได้เลยคนลุกอ่ะพี่อ่ะพี่แบบพี่อ่ะของพี่ก็คือเกิดตอนแบบม.6ก็คือไปถ่าย MV การกับเพื่อนตอนแบบวันอาทิตย์ก็มันไม่มีคนเลยวันนั้นอ่ะเพราะว่าต้องการถ่าย MV ที่แบบตึกแบบน่ากวนๆหน่อยอะไรงี้แต่ทีนี้เรื่องเล่าก็คือว่ากลับบ้านไปอ่ะฝันว่ามีจัดเหมือนแบบ
อีเวนต์เขาลำกันแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่สูทสีดำเดินมาหาฟี่แล้วก็บอกว่าไปเป็นนางลำด้วยกันไหมแล้วนี่ก็บอกไม่เอาค่ะไม่เป็นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบโทรหาแม่แม่ก็รีบวิ่งมาหาที่ห้องแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ก็ฝันเหมือนกันฝันไม่ดีใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วแม่ฝันบอกว่ามันจะเป็นแบบบึงน้ำอยู่อย่างนี้แล้วฟี่ก็โดนใครไม่รู้ดึงขาลงน้ำแม่ก็จับแขนดึงขึ้นแล้วแม่ก็แบบขอว่าขอลูกไว้นะอะไรเงี้ยอย่าเอาลูกไปแล้วแม่พอดึงขึ้นปุ๊บแม่ก็สะดุ้งตื่นหนูโทรหาแม่พอดีคือจังหวะเดียวกันอ่ะแล้วคือหลังจากคืนนั้นอ่ะก็คือฝันไม่ดีเลยแล้วทุกวันโกนอ่ะจะฝันว่ามีตึกเหมือนตึกที่โรงเรียนตึก2ที่ไปถ่าย MV กันอ่ะก็จะมีแบบศพแบบเละๆอ่ะดึงเวียนกันขึ้นหนูก็ยืนหัวเราะดูศพแล้วก็ยืนหัวเราะอุ๊ยสนุกจังอะไรเงี้ยคือเขาดึงค่อยๆมัดผูกคอแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นเวียนเนี้ยคือฝันอย่างเงี้ยแบบเดียวกันทุกวันโกน2อาทิตย์ติดแล้วทีนี้หนูแบบแม่หนูอยู่ไม่ได้แล้วแบบจิตตกมากแล้วกลายเป็นคนไม่กล้านอนเลยแล้วคือจะนับทุกครั้งว่าเอ๊ะวันคืนนี้แม่งวันโกนวะไม่นอนไม่อยากฝันแล้วแม่ก็เลยแบบเอาละสุขภาพจิตลูกไม่ดีแหละก็เลยต้องพาไปรดน้ำมนต์หนูก็เล่าให้พาฟังพาก็บอกว่าให้ไปรู้ประวัติที่โรงเรียนนั้นน่ะแต่ก่อนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแม่หนูก็เลยไปถามเพื่อนๆที่เคยเรียนโรงเรียนนี้เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นบึงเก่าแล้วเขาไปถมที่เพื่อสร้างตึกนี้แล้วไอ้ตึกนั้นน่ะหนูก็ไปรู้มาว่ามันเป็นตึกที่นางลำอ่ะผูกคอตายอยู่ชั้น2ซึ่งห้องนั้นน่ะมันปิดตายแบบล็อกกุญแจเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันคือตึกที่หนูไปถ่าย MV อ่ะแล้วมันคล้องจองกับที่มีคนมาแบบชวนฟี่ไปเป็นนางลำแล้วแม่ก็แบบเอาแล้วก็เลยไปหาพระอาจารย์เพื่อให้เขาลดน้ำมนต์ให้แล้วก็ห่างจากที่ฟี่อ่ะโดนลดน้ำมนต์แล้วก็เป่าหัวประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะมีรุ่นน้องที่รู้จักอารมณ์เหมือนแบบน้องรหัสอ่ะเสียชีวิตรถขับมอไซค์อยู่จะกลับบ้านแล้วก็รถล้มแค่รถล้มอะตรงนั้นคือล้มแล้วก็ลงหญ้าเข้าใจไหมแต่เสียชีวิตหรอใช่ซึ่งเขาเป็นคนที่ไปถ่ายเอ็มวีด้วยกันปะไม่เขาเป็นแฟนของเพื่อนที่ไปถ่ายเอ็มวีด้วยกันอืมใช่ก็คืออยู่กลุ่มเดียวกันที่ถ่ายเอ็มวีอะตอนไปถ่ายเราไม่ได้แบบขอคำมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขอเลยคือตอนนั้นก็ถ่ายแบบไม่ได้น่ากลัวหรือไปลบหลู่สถานที่อ่ะแต่คือไม่ได้ไปถ่ายตรงห้องนั้นด้วยใช่ไหมไม่แต่คือเป็นถ่ายแบบหน้าตึกเขาเลยไงแล้วมันเป็นเส้นอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านั้นเราไปถ่ายอาจจะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เพราะว่าไม่รู้เลยแล้วคือทุกคนที่โรงเรียนอ่ะช่วยกันสวดมนต์ให้น้องฟื้นแต่น้องไม่ฟื้นเพราะว่าหนูไม่ไปหรือเปล่าน้องเขาก็เลยรับแทนถือว่านี้แรงมากเลยนะมีคนเสียใช่มันคือฝังใจหนูตลอดค่ะเลยอ่ะตอนนอนอ่ะเขาว่ามาชวนถ้าหนูบอกว่าไปเดี๋ยวเข้าไปเป็นนางลำก็คือตายนะน่าจะเอาไปแล้วล่ะตายแน่นอนใหญ่ยักษ์มากใช่มึงว่ามันฝันอ่ะน้องไม่รู้หรอกเราจะแบบใช่ตอบอะไรแต่พอพูดถึงเรื่องฝันแล้วการตอบรับอ่ะฉันเคยฝันและตอบรับว่า yes คืออันนี้คือฉันย้ายหอแล้วนะเพราะว่าเปลี่ยนปีคือจะย้ายหอทุกปีแหละมันเป็นหอใหม่แล้วคุณลุงเจ้าของหออ่ะทุกตีห้าเขาจะเดินเปิดไฟในหอแล้วเราบางทีเราเรียนอ่ะอันนี้ขึ้นปีสองแหละเราเรียนเราทำงานดึกเนาะบางทีเราทำงานถึงเช้าอ่ะเราก็จะรู้ว่าถ้าลุงเดินคือตีห้าละคราวนี้วันนั้นก็เหมือนกันค่ะนอนแบบจำได้เลยว่าดูนาฬิกามันอีก5 นาทีตีห้าเว้ยแล้วเราก็แบบฟลุปไปนอนแล้วเราก็ได้ยินเสียงลุงเดินเปิดไฟแต่วันนี้มาขอห้องเราก็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 ขอแบบดังอะเราก็สลึมสลือไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเป็นลุงเพราะว่าในหัวเราในหัวเราตอนนั้นที่คิดคือกูยังไม่ได้จ่ายค่าไฟมันเป็นค่าไฟที่ต้องจ่ายกับลุงเนี่ยลุงมาทวงค่าไฟกูแน่แต่มันไม่ได้แต่เราไม่ได้คิดว่าอันนี้มันตีห้านะเขาไม่ขอหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดก็คิดว่ามาจ่ายค่าไฟเราก็เอื้อมมือซึ่งเตียงเรากับประตูมันคือเอื้อมมือไปหากันได้มันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยเปิดประตู
ไม่ใช่คุณลุงเจ้าของหอแต่อุ้ยฉันจำหน้าเขาได้คุณลุงหัวโตๆเป็นผมล้านๆใส่เสื้อหม้อห้อมหัวโตๆตาปูดๆแล้วเขาถามว่าขอลบในห้องได้ไหมเฮ้ยได้ค่ะแต่นอนพื้นนะครับเดินเข้ามาลุงเดินเข้ามาแล้วลุงก็มาหลบอยู่ด้านเตียงเป็นอย่างนี้เขาจะอยู่ข้างล่างเตียงแล้วตอนนั้นน่ะมันแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมันเหมือนตื่นอ่ะแต่กูรู้สึกว่ากูยังไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำแต่มันเหมือนมันแบบปุ๊บขึ้นมาฉันไม่ได้เห็นคุณลุงหรือคุณลุงฉันไม่เห็นคุณลุงคนนั้นละแต่เธอรู้ไหมว่าฉันเห็นอะไรท้องฟ้าด้านนอกอ่ะมันเป็นสีแดงเว้ยเป็นสีแดงเลยนะเว้ยแล้วฉันเห็นเป็นเหมือนดวงวิญญาณอ่ะเต็มเลยปึ๊บกี่โมงอ่ะมันตีห้าไหมเนี่ยมันก็คือตีห้าแบบถ้าตีห้าไม่ใช่โฟเพสดิมันก็ต้องแบบตีห้าแบบนิดเดียวประติดประต่อเรื่องเองอันนี้คือเองนะว่าเขาหลบอยู่มาบานป่ะวะหลอกป่ะคือมาขอโลบป่ะคือฉันหลอนมากฉันก็ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ห้องเนี้ยฉันเจอหลายรอบมากโอ้ยกลัวแล้วตายแล้วเออทำไมพี่แป้งเขาเจอเยอะมากมีหอบ่อยมากแล้วอย่างนี้เราจะรับมือยังไงวะน้องๆต้องไปอยู่หอเหรอเว้ยนี่เปิดทำไงดีมันแล้วแต่คนนะแต่พี่คิดว่าคนที่ไม่เจอก็มีถูกไหมใช่ๆคนที่ไม่เจอก็มีเราก็ไม่ได้แบบลบหลู่หรือแบบมาเลยวะไม่ไปท้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันเป็นลักษณะเหมือนเราเป็นคนที่มีเซนนะเออมันเออใช่อาจจะเพราะว่าตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะมีเซนที่แบบเราจะสามารถรู้สึกได้นะถ้าที่เนี้ยมันมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องๆก็คือคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือแบบคนหรือโจรหรืออะไรพวกเนี้ยเออแต่ถ้าเรื่องเนี้ยว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลก็แล้วแต่จะญาณใช่แต่ก็รู้สึกว่าเออพอถามว่าทำไมถึงยังอยู่หอนี้เออกูก็ไม่เคยย้ายแบบหมายว่าก็อยู่ครบปีตลอดมันตื่นเต้นแหละเราชอบเหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยไม่คือรู้สึกแบบผมก็คิดว่าเป็นมงยาเรื่องเล่าเยอะจนเพี้ยนดับไปแล้วหนึ่งก็จริงๆหูเรื่องเล่ามันมีอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะของการที่เราไปเจอมาทั้งโรงเรียนแล้วก็มหาลัยถ้าน้องๆเนี่ยเจอเรื่องเล่าของเรียนมัธยมหรือว่าขึ้นมหาลัยแล้วมีเรื่องเล่าก็มาเล่าให้พวกเราฟังได้นะมาแชร์กันไปแล้วน้องๆบ๊ายบายสวัสดีครับ